ถ้าเรียกว่ายุคนี้เป็นยุคที่ศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าหมอลำของภาคอีสานนี้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนมากนะครับถ้าการส่งเสริมสนับสนุนนี้มาจากรัฐบาลหรือว่ามาจากนโยบายของรัฐบาลก็คงจะไม่ผิดนักแต่พูดอย่างนี้คนที่หัวร้อนก็คงจะหัวร้อนขึ้นมาทันทีแล้วครับที่พูดนี้ผมมองจากกรอบเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลครับเมื่อ 2-3 วันก่อนนี้หัวหน้าพรรคหรือว่าตัวแทนของรัฐบาลก็ไปลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นในงานที่เกี่ยวข้องกับหมอลำแล้วก็มีภาพมีคลิปอะไรต่างออกมาเยอะแยะนะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้อีกอย่างหนึ่งก็คือหมอลำภาพหมอลำนี้เข้ามาตะเวนถึงในกรุงเทพในเมืองหลวงตามภาพที่ผมให้ดูมานี้นะครับก็พูดง่ายๆก็คือหมอลำหรือว่าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวอีสานนี้ได้รับการตอบรับมากแม้กระทั่งในกรุงเทพหรือว่าในเมืองหลวงซึ่งก่อนหน้านี้ก็คงจะไม่ได้รับการตอบรับมากเท่านี้กับมั้งครับจะว่าไปแล้วเรื่องหมอลำนี้มันมีสตอรี่เยอะแยะนะครับหมอลำมีหลายประเภทด้วยที่บอกว่าสตอรี่เยอะทั้งหมอลำเรื่องหมอลำกลอนหมอลำทำนองขอนแก่นทำนองกาฬสินธุ์ทำนองอุบลทำนองร้อยเอ็ดมากมายครับจากเรื่องหมอลำหมู่หมอลำคู่หมอลำกลอนปัจจุบันนี้แตกแขนงออกมาเป็นหมอลำซิ่งด้วยซิ่งนี้ก็อย่างที่หลายๆคนคงจะเห็นคนกระสัมผัสไปแล้วนะครับว่ามันสนุกสนานซิ่งขนาดไหนครับถ้าบอกว่าหมอลำซิ่งเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีหรอกครับมันเพิ่งแตกแขนงมาไม่กี่ปีนี้เองแล้วก็รู้สึกว่าได้รับการยอมรับการตอบรับจากแฟนคลับของหมอลำซิ่งอย่างมากมายท่วมท้นครับดูเหมือนกับว่าศิลปวัฒนธรรมหรือว่าหมอลำของภาคอีสานนี้พัฒนาไปอย่างไม่หยุดหย่อนครับแต่ละคณะแต่ละค่ายก็แข่งขันกันขึ้นมาอย่างมากมายก่ายกองดึงคนที่ถือว่าเป็นแม่เหล็กเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมีชื่อเสียงเข้ามาอยู่ในค่ายในคณะของตัวเองมากมายการที่หมอลำของภาคอีสานพัฒนาขึ้นมาระดับนี้ได้ส่วนหนึ่งก็มาจากหัวหน้าคณะเองนั่นแหละครับส่วนหนึ่งก็มีแรงเสริมจากรัฐบาลด้วยยิ่งในสมัยนี้แรงเสริมจากรัฐบาลก็พังพรูขึ้นมาในรูปแบบของซอฟต์พาวเวอร์ครับแน่นอนว่าเมื่อคณะหมอลำได้รับการยอมรับมีผลงานเป็นที่ยอมรับหรือว่าสามารถที่จะเดินสายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มันก็ย่อมจะนำมาซึ่งรายได้ของคณะหมอลำของผู้ที่เกี่ยวข้องของครอบครัวของผู้ที่ประกอบอาชีพหมอลำด้วยก็หวังว่าคณะหมอลำแต่ละคณะจะแข่งขันกันอย่างนี้เพื่อที่จะทำให้ผู้เสียเงินผู้ชมได้คุ้มค่าหรือว่าได้ประโยชน์สูงสุดจากการเข้าไปชมหมอลำไหนๆก็พูดเรื่องศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าหมอลำแล้วถ้าจะว่าไปแล้วศิลปะวัฒนธรรมคล้ายๆกันนี้ก็มีอยู่ทุกภาคแหละครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางหรือว่าภาคใต้ถ้าแต่ละภาคผู้ที่มีอิทธิพลหรือว่าผู้ที่มีกำลังผู้ที่มีความเข้มแข็งในแต่ละภาคนั้นดึงสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานำเสนอหรือว่ามาพัฒนาผมก็คิดว่าน่าจะทำให้มันเกิดอาการคึกคักหรือว่าแข่งขันกันมากขึ้นประโยชน์ก็น่าจะเกิดขึ้นเกิดกับคณะนั้นๆเองครับแล้วประโยชน์ต่อมาก็อาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวประเทศชาติขึ้นมาก็รอดูและลุ้นดูว่าศิลปะวัฒนธรรมแขนงต่างๆหรือว่าจากภาคต่างๆนั้นจะได้รับการตอบรับหรือว่านำเสนอสนองนโยบายของรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนหรือว่านโยบายของรัฐบาลนี้จะลงไปถึงศิลปะวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคกลางหรือว่าภาคเหนือเรื่องนี้คงจะต้องจับตาดูกันให้ดีๆล่ะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ติดตามชมเรื่องนี้เรื่องคลิปที่ผมพูดนี้มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะพูดถึงศิลปะวัฒนธรรมของภาคอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนือหรือว่าภาคใต้ก็น่าจะเป็นที่น่าสนใจเหมือนกันครับแต่ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก่อนจบคลิปนี้ก็คือ
การลงทุนหรือว่าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของหมอลำหรือว่าของคนภาคอีสานแต่ละคณะแต่ละวงนั้นรู้สึกว่าลงทุนอย่างมหาศาลนะครับผมไม่แน่ใจว่าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของภาคอื่นไม่ว่าจะเป็นภาคกลางเช่นเรื่องลิเกนะครับเรื่องลำตัดหรือว่าภาคใต้เรื่องลิเกวูดูอะไรต่างๆนะครับจะมีการลงทุนหรือว่ากล้าลงทุนเหมือนกับหมอลำของภาคอีสานหรือไม่อันนี้ผมว่าแต่ละคณะหรือว่าหัวหน้าคณะการแสดงชิ้นนั้นๆด้านนั้นๆคงจะต้องให้คำตอบละครับแม้ว่ารัฐบาลจะอาจจะมีนโยบายเรื่องนี้ออกมาบ้างแต่หัวหน้าคณะหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องหรือว่านายทุนของการแสดงนั้นจะกล้าลงทุนเหมือนกับการแสดงของชาวภาคอีสานเช่นหมอลำหรือไม่เรื่องนี้คงจะต้องจับตาและลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายแหละครับ